ส่วนเรื่องของการผลิตวัคซีนกันบ้านนะครับทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยก็ได้ร่วมมือพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 และการวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในประเทศนะครับร่วมกับผู้แทน11หน่วยงานซึ่งก็ทําให้มีความหวังนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถผลิตวัคซีนได้ในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศและประชาชนในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ทั้งหลาย ส่วนทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังมีความพร้อมในการทดลองในสตัตว์รวมถึงการวัดภูมิคุ้มกันก่อนที่จะนำไปทดลองในมนุษย์ต่อไปครับ